เจริญสุขเจริญธรรมเจ้านี้ปามาแอวบ้านแม่ห้องใครเนาะได้มาช่วยงานครูบาอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องใครเจ้าวัดวัดแม่ห้องใครซึ่งจะมีกฐินกฐินวันนี้เนาะกฐินจากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่นจะมาทอดกฐินตีวัดแม่ห้องไข่ของท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์วันนี้อาตมาภาพได้เดินทางล่วงหน้ามาก่อนครูบาอาจารย์ซึ่งวันนี้ก็จะเดินทางมาหลายท่านหลายรูปหลายองค์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินตุลุงดอตุลุงยองเนาะครูบาอาจารย์หลายรูปที่ได้รับนิมนต์ท่านอาจารย์วันใหม่ก็จะมาได้เดินทางแอวรอบๆ บริเวณหมู่บ้านเลาะเลาะอันไกลๆวัดนะก็หันบรรยากาศธรรมชาติงดงามญาติโยมทั้งหลายก็เลยปาสถามาแอวพอดด้วยกันจะได้หันบรรยากาศยามเช้าที่บ้านแม่ห้องใครอากาศเย็นละนะขณะนี้แดดกำลังขึ้นอากาศก็ยังหนาวอยู่นะญาติโยมทั้งหลายกลางคืนก็อากาศหนาวเย็น เป็นหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางหุบเขาเนาะมีภูเขาล้อมรอบทุกด้านถึงทุกด้านอยู่เป็นครับแองกระทะนะตรงนี้อันนี้คือด้านทิศตะวันออกมีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านท่านอาจารย์บอกว่า70ครัวเรือนเนาะอยู่ในบริเวณเลาะริมน้ำน้ำสายนี้มาจากสันกำแพงน้ำพุร้อนสันกำแพงเนี่ยที่ต้นบงก็บงอย่างอยู่ข้างๆนี่นะไกลๆนั่นจะเป็นน้ำนี่เป็นปลูกข้าวไรเบอร์รี่สีดำๆที่แรกนึกว่ามันเป็นเพี้ยง แต่ดูแล้วน่าจะเป็นข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่เป็นข้าวที่คุณภาพดีเปิ้นบอกว่ามีสารอาหารเยอะว่านะเปิ้นเลยปลูกแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะญาติโยมเป็นข้าวสวยเป็นข้าวเจ้าธรรมชาติบรรยากาศยามเช้าที่บ้านแม่ห้องใครตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ญาติโยมที่จะมาแอวเนอร์แม่ห้องใครสัมผัสบรรยากาศเย็นๆอย่างอีก็เจริญปอนที่ลำปางช่วงนี้ก็ยังร้อนอยู่นะญาติโยมโดยเฉพาะในพื้นที่ในเมืองลำปางอากาศก็ยังร้อนอยู่แต่ว่าตังเพนี่มันติดดอยติดเขาเนาะอากาศเย็นสบายทิวทุ่งรองทองถนนสายนี้ถนนก็บ่ได้กว้างแต่ใดเนาะเป็นถนนที่บ่สามารถเว้นกันได้ถ้าป้ากันก็ถอยยาวเลยนี่เป็นถนนติดตัดผ่านทุ่งนาบ่สามารถจะขยายกว้างได้เนาะบ่ก่อนคงบ่มีละเป็นตังเดินเตียวไต่คณะอีกแต่พอจำนวนประชากรเพิ่นเยอะขึ้นเพิ่นอยู่ตามมีรถมีลาก็จำเป็นจะต้องมีถนนเชื่อมเนาะระหว่างหมู่บ้าน ไฟถนนเป็นโซลาร์เซลล์ไฟถนนเป็นส่วนละเสียวอันนี้ลำน้ำสายนี้ไหลมาจากน้ำพุร้อนสันกำแพงแค่จบโอ้นั้นไอ้อย่างเห็ดลมกะเห็ดลมเหรอน้ำพุร้อนสันกำแพงแสดงว่ามาจากไกลเนาะสันกำแพงสดมาแถวแม่ปงร้อยสะเก็ดเพชรจากอำเภอสันกำแพงสอง
ฝากฝั่งของลำน้ำก็จะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านนี่ก็เป็นทุ่งนาสะพานข้ามน้ำแบบเก่าแบบโบราณแบบโบราณเป็นไม้ไผ่ง่ายๆเนาะเปิดก็จะแบเข้าในกับข้ามตรงมานี่ก่ะนี่กำลังทำใหม่รู้นี่น้ำก็เยอะอยู่ญาติโยมในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเป็นข้าวพื้นเมืองเฮ้ยเย็นเย็นเย็นอากาศเย็นเปิดงัดน้ำแล้วเนาะงัดน้ำเพื่อถ้าเข้าเหลืองก็จะได้เกี่ยวได้สบายเกี่ยวบางตีบางแห่งเปิดใจลดเกี่ยวละหยาดโยมแต่ที่นี่ก็น่าจะดูแล้วน่าจะใจขนเกี่ยวเพราะว่านามันเป็นขั้นบันไดเนาะขั้นบันไดขึ้นอยากลงอยากสำหรับรถกระท่อมน้อยปลายนาเดินทุดงชอบอันไปพักอยู่ติยังอีกระต้อบหลังน้อยๆหันกะบรรยากาศสบายดีแต่ต้องไปพักในสถานที่ที่เป็นบะมีเข้าของเครื่องใจอย่างต่างๆที่มีขาเนาะเป็นห้างตรงอีกก่อนฮอดนอนได้นี่น้ำชื่อน้ำอย่างบ่ฮู้นะแม่ห้องไข่กะยายแป๋มจอมจันจอนจันสวัสดียายแป๋ม